The Nature สวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปชม5ภูเขาไฟโคลนที่แปลกและน่าทึ่งที่สุดในโลกค่ะก่อนจะไปดูช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ The Nature ด้วยนะคะ5ภูเขาไฟโคลนที่แปลกและน่าทึ่งที่สุดในโลกค่ะ 1. การปะทุรุนแรงของภูเขาไฟโคลนปิปาโรภูเขาไฟโคลนระเบิดเมื่อ23กุมภาพันธ์ปี1997ในประเทศตรินิแดดและโตเบโกส่วนใหญ่ของเมืองได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลังจากภูเขาไฟโคลนปะทุค่ะภูเขาไฟโคลนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทำให้ผู้คน108คนไร้ที่อยู่อาศัยบ้าน3หลังยานพาหนะจำนวนมากสัตว์เลี้ยงในฟาร์มและสัตว์เลี้ยงในบ้านจำนวนมากถูกฝังไว้ใต้โคลนสีเทาที่มีก๊าซพิษจำนวนมากซึ่งพ้นขึ้นไปในอากาศสูงราว60เมตรดูแปลกตาแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวค่ะเมื่อภูเขาไฟโคลนระเบิดบ้าน11หลังจมอยู่ใต้โคลนบ้านบางหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแรงสั่นสะเทือนที่มาพร้อมกับการปะทุต้องอพยพผู้คนมากกว่า300คนภายในรัศมี 1,600 เมตรของภูเขาไฟโคลนค่ะ 2. ภูเขาไฟโคลนระเบิดที่อินโดนีเซียเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมปี2020ได้เกิดภูเขาไฟโคลนปะทุขึ้นมาจากใต้ดินสูงกว่า12เมตรในบริเวณหมู่บ้านแคซองโกเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนและได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากสูดดมก๊าซเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปค่ะในขณะที่โคลนได้ฝังควายกว่า17ตัวควายอาจจะถูกเชือกผูกไว้หรือไม่ก็อยู่ใกล้บริเวณนั้นพอดีเลยหนีไม่ทันค่ะแต่มีบางตัวโชคดีชาวบ้านสามารถช่วยไว้ได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตค่ะ 3. ภูเขาไฟโคลนที่เดวิลวูดยาร์ดภูเขาไฟโคลนของเดวิลวูดยาร์ดปะทุในประเทศตรินิแดดและโตเบโกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2018ได้ปะทุ2ครั้งโดยพ่นโคลนและก๊าซออกไปในอากาศสูงประมาณ6เมตรค่ะในขณะที่แผ่นโคลนขยายออกจนครอบคลุมพื้นที่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ100เมตรจากจุดศูนย์กลางของการปะทุนักวิจัยชาวฝรั่งเศสได้รวบรวมข้อมูลซึ่งดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าเดวิลวูดยาร์ดปะทุขึ้นโดยเฉลี่ยทุกๆ29ปีค่ะหลังจากภูเขาไฟโคลนปะทุเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่อย่างน้อย2สัปดาห์เนื่องจากโคลนยังอยู่ในกึ่งของเหลวค่ะ4. ปรากฏการณ์ประหลาดภูเขาไฟโคลนปะทุทุกๆ 2-3 นาทีเบลดาคูวูเป็นปล่องภูเขาไฟโคลนซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์การปลดปล่อยแก๊สมีเทนใต้พื้นโลกทุกๆ 2-3 นาทีค่ะน้ำใต้โคลนจะเกิดแรงดันและระเบิดทะลุโคลนออกมาเกิดเป็นไอสีขาวและน้ำพุร้อนนักท่องเที่ยวสามารถชมภูเขาไฟโคลนได้อย่างปลอดภัยโดยต้องเว้นระยะห่างประมาณ 10-20 เมตรค่ะภูเขาไฟโคลนจะระเบิดเป็นช่วงเวลาแต่จะมีเพียง2จุดที่มีการระเบิดตลอดเวลาผลพลอยได้จากปรากฏการณ์ประหลาดนี้คือเกลือซึ่งเกิดจากตะกอนภูเขาไฟที่แห้งแล้วกลายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของชาวท้องถิ่นที่นี่ค่ะ 5. ภูเขาไฟโคลนในซิโดอาโจภูเขาไฟโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาไฟโคลนในเมืองซิโดอาโจเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย
เป็นภูเขาไฟโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในเดือนพฤษภาคมปี2006ภูเขาไฟโคลนแห่งนี้ได้ปล่อยโคลนมากถึง47ล้านแกลลอนต่อวันและต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2006ได้ปล่อยโคลนลดลงเหลือ2ล้านแกลลอนต่อวันค่ะโคลนจำนวนมากถูกกั้นไว้ด้วยเขื่อนแต่ถึงแม้จะมีเขื่อนกั้นไว้ก็ไม่สามารถต้านทานโคลนจำนวนมหาศาลได้ทั้งหมดโคลนได้ไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนโดยรอบสร้างความเสียหายอย่างมากค่ะผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าโคลนจะไหลออกมาต่อไปอีกประมาณ 25-30 ปีข้างหน้าแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าภูเขาไฟโคลนกำลังยุบตัวลงตามน้ำหนักตัวของมันเองไม่ว่าโคลนจะไหลช้าลงหรือเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่หรือในที่สุดภูเขาไฟโคลนจะทำลายตัวเองจนหมดก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ในปัจจุบันภูเขาไฟโคลนแห่งนี้เป็นภูเขาไฟโคลนที่ใหญ่และมีโคลนเยอะที่สุดในโลกค่ะ